สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนหลักการใส่โลโก้ในงาน AV นะครับ AV ไม่ได้ย่อมาจาก Adult Video นะย่อมาจาก Audio and Video นะครับ เรียกง่ายๆก็คืองานวิดีโอนั่นแหละนะครับโอเคก็ คือถ้าเป็นพวกPremiere นะครับ Adobe Premiere Sony Vegas หรือว่า Final Cut Pro เนี่ยของเขาเนี่ยสามารถซ้อนเลเยอร์ได้มากกว่า1เลเยอร์นะครับว่าถ้าเป็นของ iMovie เนี่ยจะมีข้อจำกัดอยู่ก็คือซ้อนได้แค่เลเยอร์เดียวนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากจะซ้อนแบบมากกว่า2เลเยอร์นี่ก็คือไม่สามารถทำได้เลยนะครับเว้นแต่ว่าจะทำแบบหลายรอบนะเรนเดอร์หลายรอบนะก็คือสปีดคลิปช่วงนี้เอาไปทำต่างหากนะครับเสร็จแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตแล้วก็ค่อยอิมพอร์ตเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะโอเคแล้วคราวนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องแบบซ้อนหลายเลเยอร์นะครับส่วนตัวคิดว่าไม่เพราะว่าอันนี้คืองานวิดีโอนะครับไม่ใช่งานภาพนิ่งไม่ใช่งานวีทัชแบบPhotoshop นะฮะวิธีการหลักการก็คือนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใส่โลโก้ตลอดทั้งรายการนะครับอย่างเช่นโลโก้รายการที่เราดำเนินรายการเองเนี่ยหน้าของเรานี่คือโลโก้ที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่นะที่เราจะใส่ก็คืออาจจะเป็นรูปวิวทิวทัศน์ต่างๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็จะใส่ยามาฮ่าโปรสีดำเหลืองนะที่เรียนคอควายโมโตโรราอันนี้ยังไม่ได้ตัดโอเคนี่ก็จะสปีดตรงนี้ออกไปถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันงงก็ทำแบบนี้ครับไปคลิกที่ยางลบแล้วก็มาใส่แบบนี้นะครับเติมชาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเราอยากใส่ยาวเพราะว่ายังไม่มีหน้าเราแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมเราก็ copy นะครับ select command c แล้วก็ไปที่ตรงจุดจบของคลิปก่อนหน้านะครับแล้วก็ command v นะถึงตรงนี้ก็พอนะเพราะว่าเป็นการประหยัดทรัพยากรด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะทำงานแบบเหมือนลักษณะการเป็นช็อตคัทก็ตามเนาะคือไม่ได้เอาตัวไฟล์ลงมาจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ควรจะช่วยตัวเครื่องมันนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนะก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบซ้อน10เลเยอร์ร้อยเลเยอร์อะไรนะซ้อนแค่นี้ก็พอนะครับถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องแบบซ้อนหลายเลเยอร์จริงๆอย่างเช่นเราอยากให้วิดีโอหลายๆคลิปนะครับเล่นพร้อมกันอย่างเงี้ยคือในตัวลำพังตัวนี้มันสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูก็ทำได้แบบนี้นะแล้วก็ไปที่ตรงนี้แล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเลือก split screen ก็จะเลือกได้ทั้งซ้ายขวาอย่างนี้หรือว่าจะเป็นบนล่างก็ได้นะครับสลับกันก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราอยากได้4จอ8จออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบทำหลายรอบนิดนึงนะครับทำเหมือนกับเวลาที่เราต้องการเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงให้กับวิดีโอเนาะในกรณีที่เกิดแบบ accident คือแบบมันแก้ไม่ได้จริงมันย้อนกลับไปถ่าย
ม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยมีตัวแสดงร่วมเยอะอะไรเงี้ยนะฮะโอเคจบแล้วครับแล้วพบกันใหม่